ด้านแมคโครนะคะได้จัดเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลเอาใจคนรักผลไม้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะคนรักทุเรียนว่าไงแมคโครจัดใหญ่ส่งเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลเอาใจคนรักผลไม้ยกทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลทั้งสวนจัดเต็มกินอิ่มไม่อั้น1ชั่วโมงเต็มๆงานนี้แมคโครจัดเต็มเหมือนยกทั้งสวนมาไว้กลางเมืองส่งตรงทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองยอดนิยมจากเกษตรกรชาวสวนจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชที่มีรสชาติอร่อยเนื้อเยอะหวานมันกำลังดีและผลไม้ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นมังคุดเนื้อขาวฟูจากเกษตรกร3จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียะลานราธิวาสเงาะโรงเรียนบ้านนาสาวสินค้า GI ของดีสุราษฎร์ธานีและแตงโมแก้วมังกรภูเรือลำไยแคนตาลูปเต็มอิ่มจุใจด้วยไอศครีมจากแบรนด์เอโร่และพายทุเรียนอร่อยละมุนลิ้นสุดๆงานเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลจัดขึ้นวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2567 ที่แมคโครสาขาลาดพร้าวและสาขาศรีนครินทร์ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ